มีหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องของศีล8และศีลอุโบสถนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องของศีล8และศีลอุโบสถว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในพระไตรปิฎกฉบับธรรมทานในพระอภิธรรมปิฎกนะคะกล่าวไว้ว่าศีล5และศีล8สามารถถือปฏิบัติได้ทุกวันเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้แต่ศีลอุโบสถนั้นนะคะจะสามารถถือปฏิบัติได้เฉพาะวันพระเท่านั้นได้แก่วันพระ8ค่ำ15ค่ำและ14ค่ำในข้างขึ้นและข้างแรมการถือศีล8และศีลอุโบสถนั้นมีข้อแตกต่างที่สำคัญคือเนื่องจากศีล8นั้นสามารถรักษาได้ทุกวันการผิดศีลด้วยความไม่ตั้งใจย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นการผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งยังถือว่าไม่เป็นไรส่วนศีลอุโบสถเป็นศีลพวงหมายถึงศีลทุกข้อนั้นเปรียบดังพวงกุญแจที่มีสายร้อยกุญแจ8ดอกก็หมายถึงศีล8ข้อไว้เพียง1เส้นสายที่ร้อยกุญแจคือความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันของศีลทุกข้อการที่ศีลขาดก็คือสายกุญแจที่ร้อยนั้นขาดแล้วก็ย่อมทำให้ลูกกุญแจทั้ง8หลุดออกจนหมดนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าศีลอุโบสถนั้นขาดทะลุไปเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้จึงต้องสำรวมระวังกายวาจาใจตลอดเวลาใช้สติระลึกถึงศีลไปตลอดตั้งแต่เช้าวันที่กล่าวสมาทานไปจนถึงวันรุ่งเช้าของอีกวันจึงเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์มีอนิสงส์ผลบุญมากกล่าวโดยสรุปศีล8กับศีลอุโบสถจะมีสิกขาบทเท่ากันแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่คือศีล8สามารถสมาทานรักษาได้ทุกวันด้วยการตั้งใจสมาทานรักษาเป็นข้อก็ได้ส่วนศีลอุโบสถจะมีกำหนดเวลารักษาในวันพระตลอด1วันและ1คืนโดยต้องรักษารวมทั้ง8ข้อไม่ให้ขาดถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเรียกว่าการรักษาอุโบสถนั้นขาดทะลุอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8หรือศีลอุโบสถศีลยังเป็นบาทเบื้องต้นแห่งสมาธิทำให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานดังนั้นคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็ควรที่จะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งยังต้องเป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ที่เกิดจากการรักษาอุโบสถศีลเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไปบุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่าก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาภรณ์เมื่อพิจารณาถึงศีลที่บริสุทธิ์ย่อมเกิดปิติทุกเมื่อศีลจึงเป็นรากฐานแห่งความดีทุกอย่างและกำจัดความชั่วทั้งปวง